เผยความจริงเบื้องหลังฉากดาดฟ้าสุดโรแมนติกในซีรีส์เกาหลีที่แท้คือที่ซุกหัวนอนของคนจนสภาพความเป็นอยู่เลวร้ายขั้นสุดร้อนก็ร้อนสุดหนาวก็หนาวสุดคนเกาหลียังบอกเองเอาอะไรมาโรแมนติกถ้าจะพูดถึงที่พักสุดคลาสสิกของพระเอกหรือนางเอกซีรีส์เกาหลีที่รับบทเป็นคนหาเช้ากินคําอันดับหนึ่งที่ทุกคนนึกถึงก็น่าจะต้องเป็นบนดาดฟ้าตึกแต่ถึงจะจนยังไง ข้างบนดาดฟ้านั้นมักจะถูกตกแต่งด้วยต้นไม้ใบหญ้าไว้อย่างสวยงามเสมอบางเรื่องสวยจนแทบเปิดคาเฟ่ได้เลยแต่ในความจริงจากบทความของเว็บไซต์ฮันคิโเรเผยว่าสภาพความเป็นจริงของดาดฟ้านในเกาหลีใต้นั้นเลวร้ายมากในหน้าร้อนสามารถมีอุณหภูมิสูงถึง38องศาเซลเซียสส่วนในหน้าหนาวถ้าเป็นในภาคเหนือ อุณหภูมิสามารถลดลงถึงติดลบสีองศาเซลเซียสและเดิมทีอพาร์ตเมนต์ต่างๆก็ไม่ได้ทำห้องบนพื้นที่ดาดฟ้าไว้เพื่อพักอาศัยตั้งแต่แรกอยู่แล้วส่วนใหญ่มันเอาไว้เก็บของห้องบนนั้นส่วนใหญ่จึงเป็นห้องเปล่าห้องเดียวโดดๆไม่มีเครื่องทำความร้อนเครื่องปรับอากาศไม่มีแม้แต่ห้องครัวแถมยังเสี่ยงที่จะเกิดอาชญาิกรรมเช่นการงัดแงะป้นชิงและเนื่องจากบนนั้นมักจะเป็นที่เก็บของ มันจึงเสี่ยงที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามเนื่องจากความต้องการที่พักอาศัยในเขตเมืองมีมากขึ้นอพาร์ตเมนต์บางแห่งจึงปรับหรือรีโนเวทห้องดาดฟ้าให้เป็นห้องเช่าอีกห้องหนึ่งราคาค่าเช่าห้องดาดฟ้าจะถูกกว่าห้องปกติมากเช่นในเขตดองแดมูลของกรุงโซห้องเช่าปกติอาจจะมีค่าเช่าอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0 0วอนแต่ค่าเช่าห้องดาดฟ้า จะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0ถึงสามแสนวอนอย่างไรก็ตามจากข้อมูลพบว่าคนเกาหลีที่สนใจห้องดัดฟ้านั้นจะมีอยู่2กลุ่ม1คือคนที่ต้องการที่พักราคาถูกจริงๆเพื่อประหยัดค่าใช้ใจ่ายและรับสภาพความเป็นอยู่บนดัดฟ้านั้นได้2คือก,กลุ่มลูกค้าที่เพิ่งม,มีมากขึ้นในช่วงระยะหลังนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่มีอะไรมากพวกเขาแค่อยากลองสัมผัสประสบการณ์แบบในซีรีส์เรื่องดังต่าง ซึ่งอีกข้อเท็จจริงหนึ่งที่ซีรีส์เกาหลีไม่ได้สแสดงให้เห็นนอกจากเรื่องสภาพอากาศแล้วคือพื้นที่ดาดฟ้ามักจะเป็นพื้นที่ส่วนรวมของผู้เช่าจึงเป็นไปได้ยากที่เจ้าของจะปล่อยให้ผู้เช่าห้องดาดฟ้าปลูกต้นไม้ตกแต่งดาดฟ้าแบบในซีรีส์ความเป็นจริงคือมันอาจถูกใช้เป็นที่ตากผ้าปูที่นอนหรือที่สูบุหรี่ของผู้เช่าคนอื่นเพราะฉะนั้นใครที่ฝันจะเช่าห้องดาดฟ้า แล้วตื่นขึ้นมาดื่มกาแฟไปรดน้ำต้นไม้ไปพอมาอยู่จริงๆพวกเขาอาจจะฝันสลายและจากการสำรวจของกระทรวงที่ดินของสร้างพื้นฐานและคมานาคมของเกาหลีใต้พบว่าถึงแม้ว่าห้องดาดฟ้าจะถูกสร้างให้เป็นฉากโรแมนติกในซีรีส์เกาหลียังต่อเนื่องแต่จำนวนผู้พักอาศัยบนห้องดาดฟ้าลดลงจาก47,708คนในปี2010เหลือเพียง7,350คนในปี2012 ตัวเลขที่ลดลงอย่างมากนี้อธิบายได้ชัดเจนว่าถึงแม้ว่ามันจะถูกวาดภาพไว้สวยงามแค่ไหนแต่สภาพความเป็นจริงของห้องหดาดฟ้านั้นก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ผู้เช่าห้องดาดฟ้าคนหนึ่งในพื้นที่ตะันออกของกรุงโซลให้สัมภาษณ์กับพันเกียวเรว่าการอยู่บนดาดฟ้านั้นไม่ได้มีอะไรโรแมนติกเลยมันเป็นแค่ความเป็นจริงของชีวิต